ไปดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันหน่อยนะครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเวลามีใครที่โดนเอาเปรียบเนี่ยเราสามารถไปร้องเรียนสคอบอได้พ,พี่อุบลภูมิรู้ไหมครับว่าเรื่องหลักๆสําคัญอะเรื่องแรกเลยที่คนร้องเรียนเยอะที่สุดคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องของ ขาคาออนไลน์ไหมคะบัตรคอนเสิร์ตครับ oh, มีคนร้องเรียนเยอะที่สุดโดนหลอกเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอประกร COVID ันโควิดที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กันไปเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักๆนะครับที่ทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาดําเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเราไปดูปีงบประมาณครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2,567ก็คือย้อนไปเมื่อตุลาคมของปี2,566นับมาจนถึงมีนาคม6เดือนนะครับ ทางสภาผู้บริโภคเขาช่วยเหลือประชาชนไปแล้วเกือบ7,000รายนะครับรวมมูลค่าการชดเชยเยียวยาก,กว่า37ล้านบาทพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับสภาผู้บริโภคเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะครอบคลุมการดูแลประชาชนให้มากขึ้นครับ นางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคนะครับระบุว่าในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,567ก็คือนับกันตั้งแต่1ตุลาคมของปีที่แล้ว2,566จนถึง25มีนาคม2,567สภาผู้บริโภคสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคไปแล้ว6,979ราย รวมมูลค่าการชดเชยเยียวยากว่า37ล้านบาทและอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเลยครับว่าปัญหาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องบัตรคอนเสิร์ตนะครับน่าแปลกนะแสดงว่าวงการนี้เนี่ยเวลาคนจะกดบัตรหรืออะไรแบบนี้เนี่ย หมือนตอนงานเทเลอร์สวิฟที่ผ่านมาที่เป็นกระแสกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนหลอกกันเยอะนะคะมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์หรือว่าคอนเสิร์ตศิลปินในไทยก็ตามแต่นะ,ะอย่างคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตท,ที่เ,เปิดขายบัตร5นาทีโ so ซอาอย่างคอนเสิร์ตคุณนนทนนอะไรแบบนี้ก็ทําให้เกิดบรรดามิ่ฉาชีพขึ้นมาใช่พอบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมูลค่ามันสูงค,คนก็เลยโกงง่ายไงเ<ช>พราะมันโกงนิดๆหน่อยๆก็ได้ทีเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยเป็นเรื่องการชดเชยการประ กันพัยโควิดนะครับแล้วก็รองลงมาอีกเป็นปัญหาคุณภาพสัญญาณและราคาอินเทอร์เน็ตแต่หากจะพิจารณาข้อมูลย้อนหลังตลอด2ปี6เดือนที่สภาผู้บริโภคดําเนินงานมาเนี่ยนะครับสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคที่เข้ามาร้องเรียนได้สําเร็จคิดเป็นมูลค่าประมาณ358ล้านบาทครับส่วนการผลักดันนโยบายที่นําไปสู่การแก้ปัญหาให้ผู้บริโภค มีผลงานเด่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการผลักดันแนวคิดค่ารถไฟฟ้าไม่เกิน10%ของค่าแรงขั้นต่ำซึ่งนำไปสู่การทดลองราคาค่าโดยสาร20บาทตลอดสายของทางรัฐบาลนะครับทางด้านของนางสาวสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนังกงานสภาผู้บริโภคก็บอกในการว่าสภาผู้บริโภคได้จัดทําคําของงบประมาณรายจ่ายประจันปี2567เพื่อดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเงินประมาณ322ล้านบาทแต่ว่าได้รับการจัดสรรงบ ประมาณมากกว่า149ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับสัสดส่วนของประชากรทั้งหมดในประเทศทางเลขาธิการของสภาผู้บริโภคก็จึงได้เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรง,งบตามที่ได้ระบุไว้ในพรบการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคปี2562ให้อยู่ที่350ล้านบาทเพื่อจะให้สามารถดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ